หล่อเรื่องของความเท่พูดแค่นี้ก็กรี๊ดแล้วไม่มีใครสนใจเวทีแล้วข้างบนเขาสแตนบายกันแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับวินนี่พร้อมไหมสวัสดีครับผมสวัสดีแฟนคลับภูมิทุกคนด้วยครับสวัสดีครับทุกคนครับผมสวัสดีผู้ดำเนินรายการของเราด้วยครับแบมครับไม่ไม่ขึ้นไม่มีทางขึ้นไปแน่นอนนะข้างบนเวทีเขาหล่อกันมากหล่อไหมทุกคนแหมลงบันไดเลื่อนมาบันไดอาจจะมีหลายขั้นแต่รักเรานั้นไม่มีหลายใจฮะว้าวมอบให้กับภูวินกับพี่ติ๊กเลยครับผมนี่วันนี้เนี่ยครับได้มีโอกาสมาแบบกระแทกไหลภูวินแล้วก็กระแทกไหลแบบนี่ไหลไม่เหมือนคอเลยนะครับเนี่ยไหลไม่เหมือนคอคือหล่อไม่เหมือนใคร เป
พี่ติ๊งนี่คือต้นแบบอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของมุกแบบนี้สุดยอดมากๆเป็นยังไงบ้างครับทั้งสองท่านอยากให้ทักทายนอกจากทุกท่านที่อยู่ที่นี่ซึ่งอย่างที่พี่ติ๊งรู้สึกเลยนะครับห้างแตกแล้วใช่ไหมฮะครับผมแต่ยังมีไลฟ์ด้วย Facebook YouTube คนวันนี้อยู่กับผมครูนะครับแล้วก็อยู่กับพี่ติ๊งนะครับผมดังนั้นฝากเราสองคนไว้ทุกคนด้วยนะครับฝากไว้เลยครับนี่แหละโมเมนต์สุดพิเศษนะครับ #SFXเสียงอย่างบางขอบคุณมากอลิสนะ SFX Mission Impossible นะฮะทุกช่องทางโซเชียลมีเดียแน่นอนต้องเป็น2ท่านนี้อยู่แล้วเพราะว่าอีตันฮันเขาหล่อมากเขาเท่มากแล้วถ้าให้ represent อีตันฮันในประเทศไทยก็ต้อง2ท่านนี้เลยและทราบว่าเป็นบิ๊กแฟนของ Mission Impossible อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับแน่นอนครับคือเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ในรุ่นกับผมเนี่ยครับจะได้มีโอกาสดู Mission Impossible ตั้งแต่เวอร์ชันแรกตั้งแต่ตอนแรกตอนแรกเลยใช่ครับผมแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราตื่นเต้นไปกับทอมครูซซึ่งผมชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วชอบเป็นการส่วนตัวใช่ครับติ๊กก็คือดูตั้งแต่ตอนที่1ภาค1เลยใช่ครับโอ้ยสุดยอดแล้วก็เพลงนี้ที่เมื่อกี้ทุกคนได้ยินนะครับตึง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 มันมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วเป็นเอกลักษณ์เป็นเรียบร้อยเลยถ้าได้ยินเพลงนี้ปั๊บทอมครูซมาแน่นอนมันเร้าหัวใจกันเลยทีเดียวใช่ครับแล้วก็พวกแบบแอคชั่นต่างๆของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าทำได้ดีมากทำได้ดีพี่ติ๊กทันแต่ภาคหนึ่งภูมินดูภาคไหนผมดูภาคแรกคือผมไม่แน่ใจมันเป็นลำดับเลขอะไรครับแต่ผมดูโปรโตคอลโปรโตคอลโหโกสโปรโตคอลมันมากเช่นเดียวกันโกสโปรโตคอลมันมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ดูหนังเรื่องนั้นปุ๊บมิชชั่นอิมพอสซิเบิลที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยก็เลยได้ดูในโรงหมดทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเลยใช่ครับเนาะแล้วบอกเลยนะครับทุกท่านว่าต้องดูในโรงอ่ะใช่ครับเขาออกแบบมาให้แบบในโรงคือสมบูรณ์แบบที่สุดเลยจริงๆใช่ผมได้ฟังจากปากทอมครูซเลยนะเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เขาทำมาเพื่อโรงหนังโดยเฉพาะดังนั้นคุณจะไปดูในทีวีคุณจะไปดูในโทรศัพท์เนี่ยมันไม่สนุกแล้วคุณจะดูในโรงหนังคุณต้องไปดูกับใครครับก็อาจจะไปดูกับแฟนๆทุกคนในวันพรุ่งนี้ป่ะฮะแหมพรุ่งนี้ก็อีกหนึ่งความพิเศษที่เกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าถามทั้งสองคนชอบอะไรที่สุดในแบบ Mission Impossible ครับพี่ติ๊กก่อนก็ได้เอาเชิญโอเคครับคือแน่นอนนะครับ Mission Impossible เนี่ยครับเราชอบฉากที่เป็นแอคชั่นอยู่แล้ว uh-huh. แล้วก็โอเคพระเอกของเราอีชานฮันนะครับ uh-huh. ทอมครูซแล้วก็เราจะเห็นฉากที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าไม่คาดคิดว่าเขาจะสามารถทำได้ uh-huh. แล้วเราก็เห็นว่าเขาสามารถทำได้โดยที่เขาไม่ใช้สแตนด์อินอันนี้แหละคือเราทึ่งในความสามารถของเขานะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจดจำมากๆเลยนะครับตั้งแต่ภาคแรกเนี่ยครับก็คือตรงที่เขาแบบโรยตัวลงมาเพื่ออ๋อใช่อยู่ในห้องนิรภัยใช่ใช่แล้วแบบเหงื่อตกนะฮะเออที่มีแบบเซ็นเซอร์รอบได้แล้วเราก็จะลุ้นไปกับจะไปลุ้นไปกับการที่เขาจะสามารถทำภารกิจให้สำเร็จหรือเปล่าตึงตึงตึงแหมพี่ติ๊กดูบิวตัวเองแต่ก็คือชอบแต่ภาพแรกเลยนะฮะความเป็นทอมครูซใช่แต่สตันเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่แบบน่าจดจำมากอย่างเช่นผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักสตันที่เขาไปปีนตึกเบิร์ชคาลิฟ่าที่เป็นตึกสูงที่สุดในโลกใช่แล้วทั้งในสตันที่เขาเกาะข้างเครื่องบินที่มันกำลังเทคออฟอยู่และนี่ในภาคล่าสุดที่มันไลฟ์ไวรัลกันในอินเทอร์เน็ตมากก็คือที่เขาโดดลงมาจากมอเตอร์ไซค์ข้ามหน้าผาของจริงเล่นจริงเล่นจริงทำจริงใช่ครับคือถ้าเกิดว่าเขาให้ผมไปเล่นผมก็เล่นนะฮะโอ้โหไปโดดพายงั้นเลยเหรอฮะเอาสบายมากครับเผื่อวันหน้าจะได้มีโอกาสประกบทอมครูซโอ้เอางั้นเลยจริงนะฮะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของประกบทอมครูซพี่ติ๊กงานนี้อาจจะต้องหลีกให้ภูวินหน่อยนิดนึงเพราะเขาไปมาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อกี้ก็ได้พูดไปแล้วไปไหนครับไปกาล่าพรีเมียร์ Mission Impossible Dead Reckoning Part 1ที่โซลครับผมใช่ครับเป็นไงบ้างเป็นประสบการณ์ที่ผมเรียกได้ว่าเป็น once in a lifetime แล้วกัน once in a lifetime experience เลยใช่คือมันจะมีสักกี่ครั้งที่เราก็ไม่สนุกเข้ากับการดูที่โรงจริงจริงนี่คือคำพูดเขานี่คือผมไม่ได้คิดเองออกมานะเขาพูดไม่บอกใช่ไหมครับว่าเขาแบบว่าอยากจะเจอติ๊กเกษณาพรที่เมืองไทยบ้างก็อาจจะเป็นไปได้ครับวันหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ทอมครูซไม่ได้กล่าวติ๊กจินเองฮะโอ้โหแต่แน่นอนเห็นว่ามีรวบรวมเป็นคลิปมาให้ดูสั้นๆใช่ครับผมโอ้ยดีมากแอบไปถ่ายบล็อกมาที่นู่นด้วยครับมีบล็อกด้วยบรรยากาศที่นู่นเป็นยังไงโอเคแต่เดี๋ยวเราดูคลิปแบบทีเซอร์รีน้ำย่อยกันดีกว่าเป็นการแบบสรุปให้ได้เห็นกันเรามาดูพร้อมๆกันนะฮะเชิญพี่ติ๊กกับภูวินด้านนี้เลยมาครับทีมงานพร้อมเนาะไปดูพร้อมๆกันนะครับนี่คือ Exclusive สุดๆเลยนะฮะกับ Gala Premiere ที่โซลครับไปดูกันอ
ครับผมน้องจะเป็นตำนานอีกตลอดไปครับครับผมแค่บอกนะครับเป็นมือข้างซ้ายนะครับเผื่อใครอยากจะมาจับต่อครับผมจับต่อได้เลยจับได้เลยซ้ายครับซ้ายโอ้โหนะอย่างน้อยเป็นแบบว่า second hand third hand หรือว่ากี่แฮนด์แล้วก็ไม่รู้นะแต่อย่างน้อยก็แบบว่าเคยได้สัมผัสกับมือของทอมครูซก็คือพูดคุยกันเป็นที่เรียบทริปเป็นยังไงแชร์ให้ฟังหน่อยนะที่ไปกับ SF จริงๆแล้วก็เป็นทริปที่สนุกมากเลยครับเพราะว่านอกจากได้ไปดูหนัง Mission Impossible ถึงเกาหลีแล้วก็ได้ไปเที่ยวเกาหลีนิดๆหน่อยๆด้วยครับก็ถือว่าได้เป็นเวลาพักผ่อนไปด้วยเลยครับพี่ติ๊กครับได้ยินว่าเขาเอนจอยมากเขาไปกินใช่ครับเพราะว่าทางผู้บริหารก็พาไปเลี้ยงอิ่มตามสำราญมีน้องมีเนื้อแบบเต็มที่เลยเอาเป็นว่าเทคแคร์อย่างดีเทคแคร์อย่างดีครับคือแบบว่าไม่ไปงานสักกี่นาทีนะฮะหลายชั่วโมงอยู่หลายชั่วโมงอยู่ครับแล้วเที่ยวครับกี่วันครับไม่พูดดีกว่าครับแต่นี่ว่าพอดูหนังจบปุ๊บก็มากินต่อใช่ใช่ครับผมโอ้โหเรื่องกินนี่ไม่เคยพ้องเลยทีเดียวเวลากินนี่กินจานในๆนะฮะใช่นะครับผมจะได้กินใจนานๆโอ้โหนี่ครับสักหน่อย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 อยากให้แบบแชร์ให้ฟังเพราะว่านี่เป็นคนแรกๆในเอเชียเลยอ่ะที่ได้ดู Mission Impossible Dead Reckoning Part 1มันเป็นยังไงครับคือต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สนุกมากครับผมถ้าใครเป็นแฟนของMission Impossible อยู่แล้ว uh-huh. ผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังแล้วผมว่าหนึ่งในเสน่ห์ของ Mission Impossible เนี่ยคือหนังทุกภาคของมัน uh-huh. มันเหมือนเป็นอาร์คจบในตอนดังนั้นคุณไม่ต้องไปดูภาคก่อนก็ได้ uh-huh. แค่มาดูภาคนี้หรือคุณไม่ต้องไปรู้เรื่องมันตั้งแต่ต้นก็ได้ทุกเรื่องที่คุณดูไม่ว่าจะดูในออเดอร์ไหนก็ตามคุณก็จะสามารถเอนจอยกับภาคนั้นได้ซึ่งภาคนี้ก็ไม่ต่างกันแต่นี้มันแบ่งเป็นพาร์ท 1พาร์ท 2ซึ่งนี่เพิ่งพาร์ท 1เองซึ่งในฐานะคนดูพอดูจบแล้วอยากรอดูพาร์ท 2มากแล้วพอดูว่าเฮ้ยมันจะต้องรออีกประมาณเป็นปีอ่ะเป็นปีก็แอบกัดฟันนิดนึงแล้วอยากดูแล้วบิวมากบิวทุกคนสุดๆเลยพี่ติ๊กล่ะในฐานะแน่นอนเราทุกคนยังไม่ได้ดูแต่ว่าพี่ติ๊กเองคาดหวังที่จะเห็นอะไรในภาคนี้ครับโอ้คือผมเองนะครับคือในฐานะที่เป็นนักแสดงนะครับคือเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาที่มันจะเล่นบทที่มันเป็นฉากแอคชั่นอย่างเงี้ยค่อนข้างจะยากแล้วก็เหนื่อยแล้วก็บางอย่างเนี่ยครับเราก็เล่นเองบ้างไม่เล่นเองบ้างแล้วแต่ว่าความเสี่ยงของมันแต่เราจะเห็นว่าสำหรับที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะได้รับชมจากเบื้องหลังก็ตามเนี่ยครับเราเห็นว่าทอมครูซเล่นทุกซีนทุกฉากแล้วเราก็รออยู่แล้วฉากสำคัญอย่างเช่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่แบบเขินขึ้นไปแล้วก็เขาก็กระโดดขึ้นมาแล้วก็กางร่มอันนี้คืออยากเห็นมากนะครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าคือยังไงทอมครูซเนี่ยก็คือตำนานของ Mission Impossible แล้วก็แน่นอนว่าเขาจะไม่ทำให้เราผิดหวังอย่างแน่นอนครับผมแบบนี้ว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะเล่นจนถึงอายุ80อ่ะคือใจเขาสู้ขนาดนั้นอ่ะแต่ใจเขาสู้มากเลยครับพอผมไปดูเบื้องหลังเรื่องนี้เขาซ้อมแค่สตันนั้นก็ซ้อมเขาใช้เวลาซ้อม1ปีโอ้โหเพียงแค่ฉากนั้นฉากเดียวเนาะคือเตรียมตัวแล้วคือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะนักแสดงคือมันมีเบื้องหลังมีเบื้องหน้ามีพร็อพมีเอฟเฟคมีการซ้อมทุกกลไกมันต้องพร้อมเพรียงก็ใช่แน่นอนครับแล้วก็เราเห็นว่าจากจำนวนจากวิธีในการซ้อมของเขาเนี่ยถือว่าเขาแบบมืออาชีพขั้นสุดนะครับคือตัวผมเองเนี่ยบางอย่างเนี่ยอาจจะซ้อมได้ไม่เท่าเขาด้วยซ้ำไปหลังจากนี้ต่อไปนะครับผมคิดว่าผมจะซ้อมให้เท่าเขาแล้วล่ะโอ้โหแต่ผมคิดว่าคงไม่มีใครจ้างผมเล่นโอ้ยแต่ว่าถ้าพี่พร้อมโดดขาก็อาจจะไม่แน่นะฮะเขาบอกว่า